ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหรือนี่คือผลของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณที่มีดีเพียงการป้องกันเพียงอย่างเดียวดินแดนหยกยุพราชอมตะไม่ได้ยกระดับขึ้นมันยังคงอยู่ในขั้นที่6ของดินแดนหยกยุพราชอมตะอย่างไรก็ตามมันมีขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าจากเดิมนี่เตือนให้ชิงสุยเห็นถึงผลลัพธ์ที่นำเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณเข้ามายังดินแดนแห่งนี้มันคล้ายกับว่าเขาได้ยกระดับดินแดนแห่งนี้เลยดังนั้นชิงสุยรู้สึกว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งในดินแดนนี้มันควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการป้องกันเพียงอย่างเดียวของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณนอกเหนือจากนี้ชิงสุยก็ยังหาเหตุผลอื่นๆไม่ได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นในดินแดนแห่งนี้ทำให้ชิงสุยรู้สึกมีความสุขเพราะจะได้มีพื้นที่ให้สัตว์อสูรของเขามากขึ้นในตอนนี้นอกจากนี้เหล่าสัตว์อสูรของเขาย่อมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมันยกระดับขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวิหกเพลิงสยายปีกของมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากด้านกว้างและด้านยาวของดินแดนนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทำให้ดินแดนแห่งนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น4เท่านี้ทำให้ดินแดนหยกยุพราชอมตะรู้สึกกว้างขวางมากขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้วิหกเพลิงสามารถโผบินได้ในดินแดนแห่งนี้ขนาดของทะเลสาบก็ใหญ่ขึ้น2เท่าสิ่งที่ทำให้ชิงสุยประหลาดใจมากที่สุดก็คือขนาดของทะเลสาบแห่งพิษที่1เขาสร้างขึ้นก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดูเหมือนว่ามันยกระดับขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับระดับของดินแดนแห่งนี้ตอนนี้ชิงสุยกำลังยืนอยู่ที่ทะเลสาบและมองดูเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณที่แหวกว่ายที่ก้นของทะเลสาบมันดูมีความสุขอย่างยิ่งไม่ไกลจากมันมีหอยกาบและเต่าทองคำอยู่ใกล้ๆชิงสุยสามารถพูดคุยกับเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณด้วยการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาหลังจากพูดคุยกันผ่านจิตวิญญาณกันเล็กน้อยชิงสุยพบว่าการเปลี่ยนแปลงในดินแดนหยกยุพราชอมตะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการป้องกันเพียงอย่างเดียวของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณเพราะเขาสามารถจับมันมาได้ตราบใดที่มันมีชีวิตอยู่ดินแดนหยกยุพราชอมตะจะขยายออกเท่านี้เสมอแต่ถ้ามันจะตายไปดินแดนแห่งนี้ก็จะกลับสู่สภาพเดิมด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้ของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณมันคงช่วยอะไรชิงสุยไม่ได้มากดังนั้นเขาจึงคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณอยู่ในดินแดนหยกยุพราชอมตะเพราะไม่ว่ายังไงมันก็อายุในบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวมาตลอดและไม่เคยไปไหนด้วยเหตุนี้ไม่ใช่เพราะว่าดินแดนแห่งนี้มีที่ว่างให้แก่มันมากมายแต่ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยพลังวิญญาณที่หนาแน่นยิ่งเช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งวอคือที่แห่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งต่อพืชพันธุ์และสัตว์อสูรต่างๆในการเจริญเติบโตหลังจากอยู่ที่นี่ครู่หนึ่งชิงสุยออกจากดินแดนหยกยุพราชอมตะเมื่อเห็นหินคล้ายหยกและพืชพันธุ์ต่างๆมากมายตรงหน้าเขาและดินแดนหยกยุพราชอมตะยังคงมีที่ว่างอีกมากมายเขาก็เก็บพวกมันเข้าไปทั้งหมดโดยไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายไม่เพียงแค่นี้เขายังคิดถึงการตกแต่งในดินแดนตามสถานที่แห่งนี้เพราะสถานที่แห่งนี้งดงามอย่างยิ่งในอนาคตดินแดนของเขาต้องงดงามอย่างจนเขาอยากจะกลับเข้าไปพักผ่อนภายในนั้นชิงสุยมองไปรอบๆและพบกับของที่เต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณเก็บเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นศิลาแห่งจิตวิญญาณที่เลอค่ามันเป็นหินที่เต็มด้วยจิตแห่งปราณนอกจากนี้มันยังมีปริมาณถี่มากมายหินหยกที่เขาเก็บเข้าไปในดินแดนก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยจิตแห่งปราณแต่ไม่มากเท่าหินก้อนเล็กๆพวกนี้ชิงสุยไม่ต้องคิดเลยที่จะเก็บพวกมันเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้โดยรอบอีกครั้งและพบว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเขาจึงออกมาชิงสุยนำมุกกันวารีออกมาและใช้มันเดินทางออกจากบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัว
เพราะเขายังอยากที่จะได้ของดีๆที่ตกได้โดยคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์อีกเขาต้องการจะดูว่ามีอะไรที่มีค่าที่อยู่ที่ด้านล่างของบึงน้ำแห่งนี้เมื่อคิดว่าเขาจับเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณได้บึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกแล้วชิงสุยเดินไปตามพื้นก้นของบึงน้ำแห่งนี้มันเต็มไปด้วยหินกระดูกและสิ่งของอื่นๆอีกมากมายในที่แห่งนี้เพราะมุกกันวารีที่เขามีมันจึงไม่มีปลากุ้งมาปรากฏให้เขาเห็นอย่างไรก็ตามเขายังสามารถมองเห็นปลาและกุ้งที่อยู่ไม่ไกลได้มุกกันวารีสามารถต้านทานแรงกดของน้ำในบริเวณรอบๆได้ชิงสุยมองไปยังดอกไม้ที่อยู่เติบโตขึ้นมาบนรอยแตกของหินทั้งต้นของมันเป็นสีเงินขาวมันเป็นสิ่งที่จะมองข้ามไปได้ง่ายๆหากไม่ได้สังเกตอย่างตั้งใจมันสูงประมาณฝ่ามือและมีลำต้นใหญ่ประมาณหัวแม่โป้งทำให้ดูแข็งแรงและมีรูปร่างที่คล้ายดินสอบุปผาศิลาอมตะบุปผาแห่งธาตุดินแห่งบุปผาปัญจธาตุน่าเสียดายที่มันยังไม่ได้โตเต็มที่โชคดีที่เขาเห็นมันพอดีและมันไม่ได้เสียหายโดยน้ำหรือสิ่งอื่นๆเขาเคลื่อนย้ายบุปผาศิลาอมตะไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรเพราะไม่ว่ามันจะธาตุอะไรมันย่อมเติบโตได้ในผืนดินของดินแดนหยกยุพราชอมตะมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเติบโตของบุปผาแห่งธาตุดินบนพื้นดินเพราะดินและหินจัดอยู่ในธาตุของมันหลังจากนั้นชิงสุยก็ยังคงขรวดสอบบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวต่อไปน่าเสียดายที่เขาไม่พบอะไรที่มีค่าต่อเขาเลยหากเขาคิดไม่ผิดมียอดนักศิลป์เพียงผู้เดียวที่ได้มายังที่แห่งนี้ซึ่งของใช้ของเขาก็ถูกชิงสุยเก็บเอาไว้ชิงสุยไม่รู้ว่ายอดนักศิลป์มาที่บึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวเพื่ออะไรแต่เขาได้การไปแล้วจากการโจมตีของสัตว์อสูรขั้นที่หนึ่งในระดับพลังปราณนักบุญพิโรธชิงสุยใส่ศีรษะของเขาและออกมาจากบึงน้ำลึกลับแห่งเต่าหมื่นตัวเขาได้ประสบการณ์มากมายในการมายังที่แห่งนี้ทั้งพลังธรรมชาติและสงบนิ่งดังภูผาของเขาได้ยกระดับขึ้นนอกจากนี้พลังธรรมชาติของเขายังแข็งแกร่งขึ้นอย่างเยื่องมันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยยังไม่ต้องพูดถึงที่มันทรงพลังขึ้น2เท่าพิษทั่วไปภาพลวงตาการโจมตีทางจิตใจเมื่อเทียบกับพลังบริสุทธิ์จากสวรรค์และโลกที่ชิงสุยมีมันก็เหมือนกับกระดาษเพียงแผ่นเดียวที่ถูกดินสอแทงทะลุผ่านไปอย่างง่ายดายความแข็งแกร่งของเขาก้าวกระโดดขึ้นอีกครั้งการยกระดับขึ้นของพลังธรรมชาติทำให้ชิงสุยเห็นแสงแห่งความหวังบางทีเขาอาจจะอยู่ไม่ไกลจากการยกระดับของเคล็ดวิชาอื่นๆเขาต้องการยกระดับไปยังสวรรค์ชั้นที่7อย่างยิ่งตราบใดที่เขาพัฒนาได้สำเร็จเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปโลก9มหาทวีปย่อมน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเขากลับไปยังหอโอสถของตระกูลชิงเขาเห็นช่างหายหมิงเยี่ยมาพร้อมกับเด็กน้อยทั้งสองคนดิชิงก็อยู่ข้างนางเมื่อนางหันมามองชิงสุยนางก็ยิ้มชิงสุยหมิงเย่กำลังพอเจ้าหนูน้อยทั้งสองออกมาซื้อของพวกเรากลัวว่าจะต้องไปเจอกับพวกคนที่เลวร้ายเจ้าจะมากับพวกเราหรือไม่ชิงสุยลูบจมูกของเขาเขาย่อมไม่มีทางเลือกใดๆเลยชิงสุยหน้าแดงเมื่อจำได้ว่าติชิงกล่าวอะไรก่อนหน้านี้เจอกับพวกคนที่เลวร้ายในนครร้อยไมล์มันย่อมเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับพวกนางที่จะเจอกับพวกคนที่เลวร้ายแม้จะออกไปจากมหาทวีปเมคามรกตท่านพ่อกอดหน่อยชิงหยินอ้าแขนของนางและวิ่งมายังชิงสุยชิงสุยยิ้มและอุ้มนางขึ้นมาเขาหอมแก้มของนางเต็มแรงทำให้หนูน้อยหัวเราะออกมาเสียงดังช่างหายหมิงเย่กำลังอุ้มชิงซุนขณะที่มองไปยังรอยยิ้มที่อบอุ่นของชิงสุยตีชิงในขณะที่นางมองฉากที่แสนอบอุ่นนี้นางก็รู้สึกอ้างว้างอย่างยิ่ง
ตลอดทางมีผู้คนมากมายมาทักทายชิงสุยและหมู่คณะของเขาเด็กสองคนรู้สึกตื่นเต้นกับทุกๆสิ่งที่พวกเขาได้เห็นซีชิงอุ้งชิงซุนนางซื้ออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าอยากได้ทุกครั้งที่ซื้อชิงหยินก็จะขอบ้างเช่นกันดังนั้นชิงสุยจึงซื้อให้แก่นางเช่นกันซีชิงยิ้มและมองเขาทําให้ชิงสุยรู้สึกงุนงงเล็กน้อยในทางกลับกันชางไห่หมิงเย่ที่ยืนอยู่ข้างๆยิ้มและมองดูทั้งสองคนในใจลึกๆของนางนางคิดไว้อยู่แล้วว่าสามีของนางมีชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วกับหญิงสาวหลายคนรอบตัวเขาในชั่วพริบตาวาลาก็ผ่านไปหลายวันชิงสุยและคนอื่นๆเตรียมที่จะกลับไปยังเมืองหลวงของมหาทวีปในการเดินทางกลับของพวกเขาในครั้งนี้ผู้คนของนครร้อยไมล์ออกมาส่งพวกเขามากมายมีทั้งผู้คนจากตระกูลสื่อร้านตีเหล็กอัคนีผลานเมคาตระกูลเซียงตระกูลเปิงตระกูลอยู่อันที่จริงแล้วผู้คนของตระกูลขุนนางในนครร้อยไมล์ก็ปรากฏตัวขึ้นมีคนธรรมดามากมายที่มาส่งด้วยเช่นกันเพราะชิงสุยไม่เพียงแต่เป็นผู้ปกป้องของนครร้อยไมล์เขายังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในมหาทวีปเมคามรกตเมืองแสงสายรุ้งหลังจากผ่านไป20วันชิงสุยและคนอื่นๆก็มาถึงเมืองแสงสายรุ้งเขาตั้งใจจะพักที่นี่สัก 2-3 วันแม้ว่าผู้ใหญ่สามารถเดินทางได้ตลอดเวลาแต่เด็กไม่อาจทำเช่นนั้นได้อาณาจักรแสงสายรุ้งเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งในมหาทวีปเมคามรกตมันติดอยู่ใน10อันดับอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรแสงสายรุ้งคือเมืองแสงสายรุ้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเครียดสำหรับชิงสุยหากเขาถูกบีบบังคับโดย10อันดับอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดมหาทวีปเมคามรกตเพราะที่นี่เขาไม่ได้กลัวผู้ใดและไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นโรงเตี๊ยมของเหล่านักเดินทางมันเป็นร้านอาหารที่ดีชิงสุยและคนอื่นๆก้าวเข้ามายังโรงเตี๊ยมแห่งนี้ผู้คนของตระกูลชิงมีจำนวนมากยิ่งแต่ไม่จัดว่าจำนวนมากนักเพราะกลุ่มของนักเดินทางในโลกก้าวมหาทวีปจัดว่ามีจำนวนที่มากยิ่งนักสวัสดีนายท่านเชิญเข้าสู่โรงเตี๊ยมแห่งนี้หญิงสาวที่ต้อนรับอยู่หน้าประตูยิ้มและต้อนรับชิงสุยและคนอื่นๆชิงสุยยกยักหน้าและเข้าไปยังโรงเตี๊ยมตอนนี้ผู้คนจากตระกูลชิงรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างยิ่งในหมู่พวกเขามีหญิงงามเพียงไม่กี่คนที่งามระดับล้มเมืองได้โรงเตี๊ยมแห่งนี้เป็นยอดทั้งในด้านการตกแต่งและโครงสร้างการออกแบบอาคารคล้ายกับหอสังเกตการทำให้ผู้คนมีความรู้สึกพิเศษมีห้องส่วนตัวจำนวนมากมายที่นี่อย่างไรก็ตามมีห้องโถงขนาดใหญ่มากมายแบ่งเป็นทั้งห้องอาหารและห้องนอนแน่นอนว่าแขกที่ตัดสินใจเข้าพักในโรงเตี๊ยมแห่งนี้สามารถเลือกที่จะทานอาหารในห้องของตัวเองได้เมื่อเข้าไปในโรงเตี๊ยมแห่งนี้หญิงสาวที่ต้อนรับนำชิงสุยและคนอื่นๆขึ้นบันไดไปหญิงสาวถามขณะที่เดินนำพวกเขาในท่านพวกท่านมาเพื่อทานอาหารหรือเข้าพักในคืนนี้กันโปรดหาห้องพักให้พวกเราก่อนเราค่อยมาคุยเรื่องทานอาหารกันทีหลังชิงสุยกล่าวเจ้าค่ะทั้งหมดเดินขึ้นไปยังชั้น4ชิงสุยจองห้องที่ใหญ่ที่สุดทันทีที่เขาเข้าไปเขาก็พบกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่นี่มีห้องครัวห้องน้ำและห้องนอนหลายห้องนอกจากนี้ยังมีระเบียงขนาดใหญ่ท่านพอใจกับห้องนี้หรือไม่หญิงสาวยืนอยู่ข้างประตูและยิ้มขณะที่กล่าวอื้มข้าพึงพอใจยิ่งเอาหลับโปรดนำอาหารที่ดีที่สุดของท่านมาที่นี่มาให้พวกเราทุกจานสัก2ชุดชิงสุยส่งเงินไปให้หญิงสาวเจ้าค่ะหญิงสาวโค้งศีรษะลงก่อนจะจากไปในขณะเดียวกันในชั้นที่5ของตึกแห่งนี้มีคนประมาณ50คนอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขามี6คนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีมีชายวัยกลางคนอีก3คนและชายชราอีก2คนนายน้อยฉันพวกเขาดูแล้วมีใช่ผู้คนธรรมดาท่านในวัดงานหรือว่าจะเลือกพวกเขาหนึ่งในชายวัยกลางคนขมวดคิ้วและถามขึ้นท่านลุงสู่ท่านกลัวงั้นหรือต
ตระกูลฉันไม่เคยกลัวผู้ใดในเมืองแสงสายรุ้งชายหนุ่มรูปงามกล่าวอย่างยิ่งยโสไม้โทนายน้อยฉันในเมืองแสงสายรุ้งตระกูลฉันอาจเป็นตระกูลที่มีอำนาจสูงสุดไม่มีผู้ใดกล้ายุ่งด้วยแต่ภายนอกเมืองแสงสายรุ้งล่ะชายวัยกลางคนกล่าวอย่างจริงจังในตอนนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามานายน้อยฉันได้ความแล้วกล่าวมาพวกเขาลงทะเบียนภายใต้ชื่อหูซีและพักอยู่ในห้องหมายเลข3ชายหนุ่มกล่าวอย่างรวดเร็วท่านลุงสู่ท่านคิดเช่นไรถ้าบอกไว้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยยอดฝีมือที่ซ่อนเร้นมากมายจากท่าทีของพวกเขาพวกเขาดูคล้ายพ่อค้าที่รู้จักวิชาต่อสู้อยู่นิดหน่อยชายที่มีนามว่านายน้อยฉันกล่าวอย่างยินดีชายวัยกลางคนที่มีนามว่าท่านลุงซูไม่ได้กล่าวอะไรฉันเพิ่งครั้งที่แล้วก็เป็นเพราะหญิงสาวเช่นกันเจ้าลืมผลที่ตามมาไปแล้วงั้นหรือชายชรากล่าวขึ้นท่านผู้อาวุโสที่สามแน่นอนว่าไม่ถ้าต้องล้มลุกคลานถึง3ปีท่านไม่ต้องกังวลครั้งนี้ข้าจะทำเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าฉันเพิงจะกล่าวอะไรเขาคิดกับตัวเองหากเขาได้รับหญิงสาวผู้นั้นเขายอมที่จะล้มลุกคลานถึง6ปีหรือแม้ยอมตายหญิงสาวเป็นสิ่งเดียวที่เขารักหากไม่มีหญิงสาวเขาก็ไม่เคยรู้สึกพึงพอใจแม้ว่าเขาจะต้องล้มลุกคลานเขาก็ไม่เคยตัดเรื่องหญิงสาวออกไปจากชีวิตมีคนช่วยเหลือเขาอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะทำอะไรนอกจากที่เขาจะเป็นคนมากราคาเขาจัดว่าเป็นรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งของตระกูลฉันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ